ได้เจอมาสักพักหนึ่งหลายวันเลยนะคะที่ไม่ได้มาทำคลิปวิดีโอนะคะวันนี้นะคะอย่างจากชื่อคลิปคิงไม่ได้มารีวิวเครื่องสำอางอีกแล้วคือช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบนอกเรื่องบิวตี้เยอะมากส่วนตัวก็แบบว่าเห็นอันนั้นน่ารักดีเห็นอันนี้น่ารักดีก็เลยอยากหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะคิงยังไม่ได้ลองใช้เจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้ no sponsor นะสิ่งที่คิงจะมารีวิวก็คือตู้เย็นจิ๋วนั่นเองค่ะตู้เย็นจิ๋วตัวนี้ไว้ทำอะไรนะคนส่วนใหญ่เขาจะนิยมเก็บเครื่องสำอางกันเนื้อออกไหมแบบว่าเราขี้เกียจเดินลงมาข้างล่างตอนกลางคืนบางทีเราอาบน้ำตื่นเราอยากจะแบบว่าเปิดตู้เย็นเล็กๆแล้วก็เอาสกินแคร์มาฉาบหน้าให้มันเย็นสดชื่นก่อนนอนแล้วก็จะมีความเฮ้ยไม่อยากลงมาข้างล่างเลยกลัวปุ่งกลัวผีไม่อยากลงมามืดๆเลยเนี่ยฉันเข้าใจแต่ว่าในส่วนนี้นะคะตู้เย็นตัวนี้หิงได้มาจากงานอีเวนต์นะคะแล้วหิงคิดว่าตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไปเจอโพสต์นึงที่มีคนตามหากันแล้วก็มีคนมารีวิวด้วยนะคะในโพสต์นั้นเขาบอกว่าตัวนี้ดีมากเลยสามารถบรรจุของได้เยอะมากเลยแล้วก็ดีไซน์น่ารักนะคะพกพาได้ด้วยแล้วก็เย็นจริงจริงหรือเปล่ามันเย็นได้จริงเหรอขนาดมันเล็กมากเลยนะดูสิคือแบบใหญ่กว่ามือขิงแค่นี้เดียวเองอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะคะหน้าตาข้างในจะเป็นอย่างไรนี่นะคะก็คือหน้าตาของเจ้าตู้เย็นจิ๋วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าดูเผินๆเนี่ยดีไซน์เขาน่ารักมากเลยนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้มาคู่กับตู้เย็นจิ๋วก็คือสายปลั๊กพ่วงแบบนี้นะคะซึ่งก็บอกเลยว่ามันมีความยาวมากพอสมควรนะนี่ขิงยังไม่ได้แกะเลยนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ขั้นตอนนะคะก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้ขิงมั่นจะว่าทุกคนรู้จักปลั๊กแบบนี้ไหมนะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นขั้วแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราเสียบเข้าไปมันก็จะพอดีล็อกเนาะมันก็จะง่ายๆแบบนี้ถ้าเป็นตัวเพียวๆเนี่ยขิงคิดว่าไม่น่าจะมีสติ๊กเกอร์ให้นะคะสติ๊กเกอร์นี้ขิงได้มาจาก NYX นั่นเองนะคะอย่างที่เห็นว่านางออกโปรดักต์ใหม่มา นี่แล้วเขาก็เลยให้ตู้เย็นมาด้วยนะคะหน้าตาโดยรวมดูน่ารักนะคะน่าทะนุถนอมดีนะคะวิธีการเปิดก็คือเราจะกดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันออกมาซะได้นี่คือรูปร่างหน้าตาด้านในของเจ้าตู้เย็นมินินะคะคอมมิชชั่นด้านหลังก็จะเป็นพัดลมแบบนี้นะคะแล้วก็มีสวิตช์ปรับไปเป็นร้อนออฟแล้วก็เย็นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นปลั๊กต่อเพราะหลักๆในคลิปนี้ขิงอยากจะมารีวิวว่ามันเย็นจริงหรือเปล่านะโดยการอาจจะใส่ของสักอย่างนึงเข้าไปข้างในแล้วก็มาดูกันว่ามันเย็นจริงหรือเปล่าเนาะงั้นเดี๋ยวไปหาอะไรมาใส่ก่อนดีกว่าได้มาแล้วนะคะสำหรับตัวที่ขิงจะมาทดลองในวันนี้นะคะเป็นสกินแคร์แบบทั้งหล่อพลาสติกแล้วก็แก้วกระปุกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะดูว่ามันแตกต่างกันไหมเวลาโดนความเย็นของตู้เย็นตัวนี้เนาะตรงนี้ขิงว่าต้องใส่แผ่นมาร์กได้นะคะขนาดค่อนข้างเล็กเลยแหละก็แบบจะต้องจัดสรรให้มันดีๆหน่อยนะขิงจะตัวกระปุกใส่ด้านบนนะคะส่วนด้านล่างขิงจะใส่ตัวหล่อตัวนี้มาเสียบปลั๊กกันเลยเมื่อเสียบเรียบร้อยนะคะขิงก็จะปรับไปตัวโคด้านล่างตรงนี้นะคะพอเราเสียบปุ๊บพัดลมก็จะทำงานนะคะแต่ก็แบบต้องเข้าใจว่าเขาเป็นพัดลมตัวเล็กๆกันเนาะมันก็จะไม่ค่อยแบบมีเสียงดังแล้วก็ดูจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะก็ในระหว่างที่รอเจ้าตู้เย็นตัวนี้ของขิงเย็นนะขิงจะขออ่านข้อความของเจ้าตัวนี้นะคะในที่ที่เขาขายอยู่ว่าคุณสมบัติของตัวนี้เป็นยังไงราคาเท่าไหร่และสามารถทำอะไรได้บ้างนะตัวนี้นะคะชื่อตู้เย็นมินิตู้เย็นเล็กแบบพกพามินิ refrigerator 4L พกพาสะดวกใช้ได้ทั้งรถยนต์ไฟบ้านขนาด4ลิตรนะคะแถมฟรีตัวแปลงไฟใช้ในบ้านหากคุณต้องการแช่เย็นเครื่องดื่มสุดโปรดที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแช่เย็นเครื่องดื่มที่คุณดื่มค้างไว้ระหว่างทำงานให้ความเย็น 15-20 องศาเซลเซียสและยังสามารถทำความร้อนก็ได้ด้วยนะก็ครอบเป็นประมาณนี้ว่าแบบเขาก็ดูเหมาะกับการเอาออกไปใช้นอกบ้านหรือว่าสามารถเอามาอะแดปต์ใช้ในรถก็ได้นะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วคือส่วนตัวขิงไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก็เลยน่าเสียดายตรงที่ว่าเราไม่สามารถว่าเจ้าตัวนี้มันถึง15และ20องศาเซลเซียสได้จริงหรือเปล่านะไม่ค่อยเย็นเลยอ่ะทุกคนคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นคือไม่เย็นค่ะตัวพื้นข้างในอ่ะมีความเย็นเกิดขึ้นนะคะตัวขิงไม่แน่ใจว่าถ้าเราใส่เครื่องดื่มเยอะๆหรือว่าอัดสกินแคร์เข้าไปเยอะๆอัดของเข้าไปข้างในเยอะเนี่ยทีนี้มันจะเย็นหรือเปล่านะแต่ว่าพื้นตัวนี้มันเย็นนะคะไม่แน่ถ้าเราค้างขึ้นมันอาจจะเย็นมากขึ้นเนาะเป็นการทำงานตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนตู้เย็นเครื่องใหญ่นั่นเองที่จะแบบว่าใช้ไฟมากโดยเฉพาะที่เปิดออกอะไรอย่างนี้เนาะตัวนี้มันจะเหมือนแบบใช้ไฟตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าเราจะปิดหรือเราจะเปิดนั่นเองนะคิดว่า
ว่าตัวนี้อาจจะทำให้ค่าไฟเพิ่มคือคิดว่ามันจะแบบเย็นมากกว่านี้นะแล้วก็สามารถแบบ useful มากกว่านี้ปรากฏว่ามันน่าจะเป็นความเป็น propหรืออาจจะเป็นกระเป๋าในการพกออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ทำให้ของที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ร้อนขึ้นแค่นั้นเองนะแต่ถ้าถามว่ามันสามารถทำให้เย็นเจี๊ยบเหมือนตู้เย็นใหญ่ได้ไหมมันก็ต้องไม่ได้อะเพราะมันเครื่องเล็กนะคะคอมเพรสเซอร์แอร์เขาก็จะไม่สามารถมีความแบบทำได้ดีขนาดนั้นคิดว่าถ้าเป็นตัวขิงอะขิงคงไม่จ่ายตังค์ซื้ออะไรอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย